เวลาล้มต้องระวังนะขณะล้มเนี่ยถ้ามีการล้มเมื่อไหร่อ่ะให้นึกถึงเลยเคลื่อนแน่นอนเคลื่อนแน่นอนเดินที่ก็จะระวังจะล้มเดินเดินก็จะล้มอ่ะต้องเหนียวเหนียวเอายืนก็ไม่มีแรงอ่ะมีคนบอกว่ายืนไม่มีแรงเดินเดินก็จะไม่ไหวเดิน19อยู่ต้องนั่งเลยหาที่เกาะเพราะว่าไปล้มมาไงถ้าล้มมันโดนอะไรนะเป็นล้มแล้วกระแทกไม้เนี่ยมีปัญหากระดูกเคลื่อนทุกทีเลยเราก็จะบอกว่าหลังไม่ค่อยเป็นไรมาเป็นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นเยอะเนี่ยมันจะแข็งส่วนใหญ่คนก็จะเป็นตรงนี้เยอะนะตรงไอ้แฮมสติงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันจะแสดงการที่เรามีปัญหาที่เส้นก่อนก็คือเส้นจะมีปัญหาก่อนก็คือตัวกล้ามเนื้อนั่นแหละมีปัญหาเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นก้อนเลยเนี่ยเนี่ยจุดเนี้ยแฮมสติงเป็นก้อนทุกคนเดินเดินแบบหมอไปหาหมอมองว่าห้ามอะไรนะให้เดินมากๆคนไข้บอกเดินก็ถ้าไม่ไหวให้เดินมากๆห้ามนั่งคนไข้บอกว่าอาชีพคือต้องนั่งอย่างเดียวให้นั่งน้อยๆแต่คืออาชีพเราคือนั่งทั้งวันแต่หมอว่าให้เดินเยอะๆเดินไม่ไหวตรงข้ามกับหมอหมดเลยที่มาแนะนำอย่านอนมากเราก็นอนอย่างเดียวแนะนำดีมากเลยใช่ไหมเราทำตรงข้ามอย่างเดียวเลยเพราะเราทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากทำนะมันทำไม่ได้ทำได้แต่ก็มันปวดบอกทำมากๆหน่อยเราทำน้อยทำน้อยทำมากเออโอ้ยไอเดียดีนะเนี่ยดื้อมันแมวดื้อมันแมวเวลาเราดึงท้องแมวมันงอขึ้นเนาะแมวเออแมวมันจะดื้อหน่อยหนึ่งเนี่ยตัวนี้เป็นเยอะพอมาดูจริงๆเนี่ยที่ว่าลมก็แท้นะส่วนจะเป็น L5 S1 นี่ทุกคนนะลองวัดดูถ้าหาดูข้อเนี่ย L5 เจ็บไหมเนี่ยจะลงขาทุกคนอ่ะเนี่ย L5 เนี่ย L5 S1 ทุกคนเลยนะเนี่ยข้อเนี่ยจะเคลื่อนเป็นทุกคน L5 S1 ถ้าเราวงแล้วถามว่าทางผ่าตัดเขาจะผ่าตัดยังไงครับฮะก็ถ้าประมาณนี้น่าจะใส่เหล็กอ่ะผ่าแล้วก็เอาเหล็กปักไขกระซีแล้วคือยืดกระดูกมันใส่เหล็กยืดกระดูกมันชิดกันใช่ไหมแล้วก็ยืดกระดอกใส่เหล็กใส่เหล็กเสริมไว้ไอ้เหมือนคัสซีคู่อ่ะเหมือนรถน่ะเราก็จะไม่ปวดเพราะว่าเราแต่คือเราต้องพยายามขยับมันก่อนเราบิดเข้าไปคืนถ้าบิดเข้าไปคืนได้มันก็จะโอเคอยู่แต่นี้เวลาเราลุกขึ้นเดินมันถึงยุกขึ้นตรงไม่ได้ไงเพราะมันเคลื่อนไงก็พยายามเราสามารถที่จะจัดการมันได้อ่ะลองขยับมันนะให้มันเข้าคืนเนี่ยคนนี้ก็ไปบริหารให้กล้ามเนื้อไอ้ชั้นลึกมันแข็งแรงหน่อยนะมันจะดีขึ้นนะแต่ดูก่อนว่าวันนี้มันจะบิดเข้าคืนใช่ไหมเพราะบางคนบิดเข้าคืนได้มันก็ดีขึ้นเลยอย่างน้องคนที่มาเมื่อกี้เขาก็เหมือนกันเด็กๆกันนะก็เป็นนะแล้วยิ่งไป30ก็เป็นแต่นั้นเขาก็บิดเข้าคืนวันนี้เริ่มดึงได้ก็ดีขึ้นแล้วมาครั้งที่2ก็ดีขึ้นแล้วมาซ้ำก็ดีขึ้นคือเด็กไม่ใช่เด็กถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นเขาก็ใช้งานมากนะมันจะเป็นลักษณะมอสรองกระดูกมันปิ้นแต่ถ้าเป็นอายุอย่างมากหน่อยก็จะเป็นลักษณะมอสรองกระดูกมันเสื่อมอ่ะมันเคลื่อนอ่ะคือมันเป็นคนละอย่างแต่คล้ายๆกันการฟื้นฟูก็ยากต่างกันหน่อยนึงแต่เดี๋ยวมันก็หายได้